กดลงมาเรื่อยๆนะครับกลางแขนด้านนอกตั้งแต่ใต้กระดูกหัวไหล่ลงมาอันนี้เป็นจุดของเส้นลมปราณลำไส้ใหญ่พอถึงข้อศอกนี่งอแขนนิดนึงจะทำให้กดง่ายขึ้นนะครับงอข้อศอกแล้วก็กดกลางแขนด้านนอกนะตามร่องกล้ามเนื้อนะครับตามจุดที่เรารู้สึกว่าเป็นร่องกล้ามเนื้อตรงลงไปเรื่อยๆพอถึงข้อมือเขี่ยข้อมือให้มากนิดนึงเพื่อถอนพิษจากข้อมือเสร็จแล้วก็รีดออกไปนะครับกึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้วัดเข้ามาหนึ่งข้อนิ้วมือครับจุดเฮอร์กูกดจุดที่มันชิดกับกระดูกนิ้วชี้จุดนี้จะเป็นจุดที่ถอนพิษจากร่างกายได้ดีเสร็จแล้วก็รีดออกนิ้วชี้จะรีดออกนิ้วโป้งแล้วก็นิ้วกลางด้วยก็ได้นะครับนิ้วโป้งกับนิ้วกลางยกมือขึ้นหายใจขั้น3ครั้งลดมือลงนะครับต่อไปก็กดเส้นลมปราณนะครับซานเจียวนะครับวัดจากเส้นลมปราณของลำไส้ใหญ่เมื่อกี้นะครับไปด้านหลังนะครับไปด้านหลังของเราเนี่ยประมาณ1ข้อนิ้วมือหรือ1เส้นเอ็นข้ามไป1เส้นเอ็นก็เริ่มกดจากต้นแขนลงมาเลยนะครับเส้นลมปราณซานเจียวจะคุมอวัยวะในช่องอกช่องท้องช่องเชิงกรานของเรานะครับกดตรงลงมาเรื่อยๆนะครับถ้าเรากดลงมาได้ถูกมันก็จะเข้าร่องกล้ามเนื้อตรงนี้พอดีนะครับเข้าร่องกระดูกตรงนี้พอดีกดตรงไปเรื่อยๆนะครับกดตรงไปเรื่อยๆก็จะมาเฉียดด้านในของตาตุ่มด้านหลังหลังมือของเรานะครับหลังแขนของเราเฉียดด้านในของตาตุ่มหลังแขนเนี่ยนะครับตาตุ่มด้านนอกเนี่ยนะครับด้านนอกของแขนด้านหลังแขนเขี่ยข้อมือนิดนึงนะครับรีบไปที่นิ้วนางหายใจขั้น3ครั้งครับต่อไปกดเส้นลมปราณลำไส้เล็กครับเริ่มจากปลายสะบักเลยนะครับปลายสะบักเข้ามาหากลางสะบักเข้ามาหากลางสะบักแล้วกดออกมาหาแขนนะครับตามจุดที่เรารู้สึกว่าเป็นร่องกล้ามเนื้อนะมันจะเข้ากึ่งกลางระหว่างปุ่ม2ปุ่มเนี้ยนะครับปุ่มกระดูกตัวนี้กับตัวนี้นะฮะที่ข้อศอกของเราเรากดตรงลงไปเรื่อยๆนะครับตามข้างกระดูกนะตามร่องกล้ามเนื้อข้างกระดูกแขนด้านนอกนะครับกดตรงลงไปเรื่อยๆก็จะเข้ากึ่งกลางนะครับระหว่างนิ้วโป้งกับกึ่งกลางระหว่างสองสีหน้ามือกับหลังมือนะฮะเนี่ยหน้ามือกับหลังมือด้านนิ้วก้อยเนี่ยนะฮะเรากดตรงออกไปเรื่อยๆแล้วก็รีดออกไปที่นิ้วก้อยยกมือขึ้นดึงให้ดึงกระดูกให้เข้าที่นะครับดึงนิ้วให้เข้าที่แล้วก็ดัดมือขึ้นหลังไปตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังนะครับจำนวนครั้งก็เท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังเสร็จแล้วหายใจขั้น3ครั้งลดมือลงเอากดเส้นลมปราณอีกข้างนึงนะครับมากดข้างขวาวัดเข้ามากึ่งกลางแขนด้านในนะครับตั้งแต่ข้อมือนะครับตั้งแต่ข้อมือลงมาวัดเข้ามา2ข้อนิ้วมือนะเอาข้างกระดูกเส้นเอ็นที่เยื้องมาทางนิ้วก้อยนะครับข้างกระดูกเส้นเอ็น2เส้นใหญ่ด้านนิ้วก้อยนี้เยื้องมาด้านนิ้วก้อยเอาข้างเส้นเอ็นเลยนะครับกดตรงไปเรื่อยๆมันจะใกล้เคียงกับกลางแขนด้านในนะครับจะเยื้องมานิ้วก้อยนิดๆนิ้วต่อนิ้วพื้นที่ต่อพื้นที่ครับไปเรื่อยๆเส้นนี้คือเส้นลมปราณของเยื่อหุ้มหัวใจเข้า
เขารองกับเนื้อมัดหน้าด้านในนะครับอันนี้คือมัดหน้านะมัดที่เราแบ่งกลางด้านในก็คือด้านนี้นะครับมัดหน้าด้านในพลิกมือนิดนึงเพื่อให้กดง่ายขึ้นนะครับกดตรงเข้าไปเรื่อยๆครับจนถึงกลางรักแร้ยกมือขึ้นหายใจขั้น3ครั้งต่อไปครับวัดมาจากด้านหน้าของนิ้วก้อยนะตรงลงมาเรื่อยๆพอถึงร่องกล้ามเนื้อปุ๊บนะตรงเลยข้อมือมานิดนึงนะครับวัดมา2นิ้วมือนะครับจากข้อมือมาเริ่มกดแล้วครับอันนี้เขาเรียกว่าเส้นหัวใจนะครับกดลงน้ำหนักแรงเท่าที่เรารู้สึกสบายแล้วมีพลังกดนิ้วต่อนิ้วพื้นที่ต่อพื้นที่ตรงมาเรื่อยเข้ารองกับเนื้อมัดล่างด้านในนะครับอันนี้คือมัดล่างนะฮะด้านในชิดขอบกระดูกตรงเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนสุดรักแร้นะครับยกมือขึ้นหายใจขั้น3ครั้งต่อไปกดกึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับเราวัดลากเข้ามานะครับวัดลากเข้ามาพอถึงกลางพอถึงแขนด้านหน้านะฮะก็เข้าร่องกล้ามเนื้อตรงแขนด้านหน้านะฮะตรงนี้นะครับที่กึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นี้นะครับตรงนี้เป็นจุดปอดนะฮะงอมือเข้ามาแล้วก็เริ่มกดไปอันนี้เป็นเส้นลมปราณของปอดกดนิ้วต่อนิ้วพื้นที่ต่อพื้นที่กดลงน้ำหนักแรงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังเขาลองกับเนื้อมัดหน้าด้านนอกตรงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตรงขึ้นมาเรื่อยๆ อ้อมกระดูกหัวไหล่เข้ามานะครับถ้าเราจะอ้อมกระดูกก็คืออ้อมกระดูกหัวไหล่ตรงนี้อ้อมกระดูกหัวไหล่เข้ามาแล้วก็มาเขี่ยรอยต่อระหว่างหัวไหล่กับหน้าอกหรือกึ่งกลางระหว่างรักแร้กับไหปลานะครับ อาจจะขั้น3ครั้งนะครับลดมือลงจากนั้นกดใต้กระดูกหัวไหล่นะครับกดใต้กระดูกหัวไหล่กลางแขนด้านนอกลงมาเรื่อยๆนะครับเป็นเส้นลมปราณของลำไส้ใหญ่พอถึงข้อศอกงอขอกงอศอกนะฮะจะได้กดง่ายขึ้นงอศอกแล้วเอานิ้วหัวแม่มือเรากดกลางแขนด้านในด้านนอกนะกลางแขนด้านนอกตรงลงไปเรื่อยๆตามจุดที่เรารู้สึกว่าเป็นร่องกล้ามเนื้อพอถึงข้อมือเขี่ยข้อมือมากนิดนึงรีดมาที่นิ้วโป้งกึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะรีดออกมากึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เยื้องมาทางนิ้วชี้นะครับเรียกว่าจุดเหอะกูนะที่วัดเข้ามา1ข้อนิ้วมือนะฮะกดรีดไปที่นิ้วชี้นะจะรีดไปที่นิ้วโป้งกับนิ้วกลางด้วยก็ได้
ายใจเข้าจมูกผ่อนออกปาก3ครั้งครับต่อไปลดมือลงนะครับแล้วก็กดเส้นลมปราณสานเจียวนะครับเส้นลมปราณสานเจียวนั้นอยู่ห่างจากเส้นลมปราณของลำไส้ใหญ่นะไปด้านหลังประมาณ1ข้อนิ้วมือนะครับหรือ1เส้นเอ็นเริ่มกดจากต้นแขนลงมาเลยนะครับกดตรงลงไปเรื่อยๆนะครับพอถึงข้อมือก็จะเฉียดตะตุ่มนะครับเฉียดตะตุ่มด้านนอกด้านในของตะตุ่มด้านหลังมือนะครับเขี่ยข้อมือนิดนึงแล้วก็รีดไปทางนิ้วนางยกมือขึ้นหายใจขั้น3ครั้งไปครับกดเส้นลมปราณลำไส้เล็กครับกดจากปลายสะบักขึ้นมาเลยนะครับปลายสะบักขึ้นมาเลยมาถึงกลางสะบักอ้อมเข้ามานะครับกดมาที่แขนตามจุดที่เรารู้สึกว่าเป็นร่องกล้ามเนื้อนะจะถ้ากดได้ถูกก็จะเข้ากึ่งกลางเนี่ยครับไอ้ปุ่ม2ปุ่มเนี้ยปุ่มนี้กับปุ่มนี้เข้ากึ่งกลางแล้วก็กดต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับเลาะขอบกระดูกไปเรื่อยๆก็จะมาเข้ากึ่งกลางระหว่างหน้ามือกับหลังมือด้านนิ้วก้อยนะฮะตรงนี้นะครับนะเรากดรีดออกไปที่นิ้วก้อยยกมือขึ้นก็ดึงนิ้วให้เข้าที่ดัดขึ้นหลังไปตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังหายใจขั้น3ครั้งค่อยๆลดมือลงต่อไปเราก็จะกดเส้นลมปราณที่ขากันนะครับยัดขาซ้ายออกไปเท้าขวาก็ยันไว้ที่ต้นขาซ้ายเริ่มกดจากเส้นลมปราณของตับนะครับอยู่กลางขาด้านในนะครับกึ่งกลางระหว่างขาด้านหน้ากับขาด้านหลังนะครับกลางขาด้านหน้ากับกลางขาด้านหลังเราก็วัดเอากึ่งกลางนะครับกึ่งกลางระหว่างกลางขาด้านหน้ากับกลางขาด้านหลังเป็นกลางขาด้านในนะครับกดตรงลงไปเรื่อยๆนิ้วต่อนิ้วพื้นที่ต่อพื้นที่ลงน้ำหนักแรงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดนะครับกดเข้ากลางขาด้านในลงไปเรื่อยๆเลยนะครับจุดที่เรารู้สึกว่ามันเป็นกลางของขาด้านในกดตรงลงไปเรื่อยๆนะเข้ากึ่งกลางระหว่างเอ็นร้อยหวายกับตาตุ่มนะฮะแล้วก็งอเท้าเข้ามาเพื่อให้กดง่ายขึ้นนะครับแล้วก็งอเท้าเข้ามาก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็กดหน้าตามที่ฝ่าเท้านะครับจุดที่ตรงกับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับของเท้าจุดที่ตรงกับกึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้กดแบบไหนก็ได้นะครับที่เรารู้สึกถนัดพอเข้ากึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เรียบร้อยวัดเข้ามานะครับด้านหลังเท้าแล้วกึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับตรงง่ามเท้าวัดเข้ามา1ข้อนิ้วมือนะครับแล้วก็กดลงไปแล้วครับกึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นั้นนะครับที่เราวัดเข้ามา1ข้อนิ้วมือนะครับจุดนี้เรียกว่าจุดสิงเกียนเป็นจุดที่ถอนพิษจากตับได้ดีเสร็จแล้วดึงนิ้วโป้งนะครับดึงนิ้วให้เข้าที่เข้าทางและตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายนะครับเหยียดขาออกไป
หายใจเข้าผ่อนออกก้มลงไปนะครับกายอย่าตึงถึงเท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดอย่าแรงเกินอย่าเบาเกินให้กดลงไปในจุดที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดค้างไว้ในระยะเวลาที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดเช่นกันซึ่งจะประมาณ 3-5 วินาทีอาสละพรหายใจขั้นสบายสบายจะหายใจเข้าจมูกแล้วก็ผ่อนออกปากช้าๆก็ได้นะครับทำความรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายถ้ารู้สึกสบายดีแล้วกดเส้นลมปราณต่อไปครับต่อไปกดกึ่งกลางระหว่างกลางขาด้านในก็คือเส้นตับนะครับกับกลางขาด้านนอกนะครับกึ่งกลางระหว่างกลางขาด้านในกับกลางขาด้านนอกนะฮะกับการขาด้านหน้านะครับกึ่งกลางระหว่างกลางขาด้านในกับกลางขาด้านหน้าเป็นเส้นม้ามกดลงไปแล้วนะครับพื้นที่ต่อพื้นที่นิ้วต่อนิ้วเส้นม้ามนี่จะคุมอวัยวะม้ามนะครับตับอ่อนมดลูกต่อมลูกหมากนะฮะใครมีจุดที่ไม่สบายตรงอวัยวะเหล่านี้นะครับจะถอนพิษได้ดีนะครับในขณะที่กดเส้นม้ามนะครับกดลงไปเรื่อยๆนะครับพอถึงหัวเข่าของเรานะครับกดข้างๆนะครับข้างๆตาตุ่มไม่ใช่ข้างๆตาตุ่มเอ็นไอเขาเรียกว่ากระดูกสะบ้านะครับเลาะขอบล่างของกระดูกสะบ้าตรงลงไปเรื่อยๆนะครับเลาะขอบล่างกระดูกสะบ้าตรงไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเข้าข้างขาด้านในนะครับกระดูกด้านในนะครับกระดูกหน้าแข้งด้านในชิดขอบกระดูกหน้าแข้งด้านในเลยนะครับกดตรงไปเรื่อยๆชิดขอบกระดูกหน้าแข้งด้านในตรงลงไปเรื่อยๆนะครับจนถึงตาตุ่มตาตุ่มขานะครับงอเท้าเข้ามานะครับแล้วก็กดกดเลาะข้างกระดูกข้างเท้านะครับกระดูกข้างเท้าตรงอีแปะที่เขาเตะตะก้อกันนะครับกดเลาะขอบล่างของกระดูกก็ได้นะครับคือกดเข้าไปกึ่งกลางระหว่างสีสองสีระหว่างหน้าระหว่างหลังเท้ากับฝ่าเท้านะครับจนออกไปที่นิ้วโป้งนะครับออกไปที่นิ้วโป้งแล้วก็ดึงนิ้วเข้าที่นะครับหรือให้ตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายเหยียดขาไปหายใจเข้าผ่อนออกก้มลงไปตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดผ่อนหายใจขั้นสบายสบายถ้ารู้สึกสบายดีแล้วนะครับกดเริ่มต้นจากกลางขาด้านหน้านะตั้งแต่ต้นขาลงมาเลยนะครับกลางขาด้านหน้าตั้งแต่ต้นขาลงมาเลยเขาเรียกว่าเส้นลมปราณของกระเพาะอาหารกดตรงลงไปเรื่อยๆนะครับพื้นที่ต่อพื้นที่นิ้วต่อนิ้วพ
พอถึงเข่านะครับพอถึงเข่าเราก็เลาะข้างนะฮะเลาะข้างเลาะไปด้านข้างนะครับใต้ลูกสะบ้านะครับเลาะไปด้านข้างใต้ลูกสะบ้าเสร็จแล้วก็กดตรงเส้นลมปานหลักของกระเพาะอาหารนะครับมันจะอยู่ด้านข้างนะครับของข้างชิดกับกระดูกหน้าแข้งเลยเนี่ยไม่ใช่นะครับข้ามมา1เส้นเอ็นหรือข้ามมาประมาณครึ่งข้อนิ้วมือนะครับนิดเดียวกดตรงนี้ตรงลงไปเลยก็ได้นะครับหรือใครจะใช้มืออีกข้างหนึ่งกดก็ได้ถ้ารู้สึกว่ากดข้างไหนถนัดเราก็เอาข้างนั้นนะครับกดตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับเสร็จแล้วก็กดเข้าไปข้างนิ้วชี้นะครับด้านนิ้วก้อยนะครับเสร็จแล้วก็กลับมากดเส้นลมปานรองนะครับของกระเพาะอาหารซึ่งมันจะอยู่ชิดกับหน้าแข้งพอดีเลยนะครับเส้นลมปานรองนั้นจะอยู่ชิดหน้าแข้งพอดีนะครับแล้วก็กดชิดหน้าแข้งไปเลยเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์นะครับในการปรับสมดุลกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกของร่างกายปรับลมปานนะครับกดเฉียงเข้าไปข้างนิ้วชี้ด้านนอกนะครับด้านนิ้วก้อยนะครับเสร็จแล้วก็งอขาเข้ามาก็ดึงนิ้วให้เข้าที่นะครับดึงนิ้วที่เหลือให้เข้าที่เข้าทางพอดึงครบทุกนิ้วเหยียดขาออกไปหายใจเข้าถอนออกก้มลงไปดึงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดผ่อนหายใจขั้นสบายสบายถ้ารู้สึกสบายดีแล้วนะครับเราก็กดเส้นลมปานต่อไปงอเท้าเข้ามานะครับเราจะวัดแบ่งฝ่าเท้าของเราเป็น3ส่วนนะครับเราก็เอาส่วนบนนะครับเอามือส่วนที่แบ่งส่วนบนเนี้ยนะครับตรงนี้หรือวัดจากกลางฝ่าเท้าของเรานะครับกลางฝ่าเท้าขึ้นไปด้านนิ้วนะครับด้านนิ้วกลางนะประมาณ1ข้อนิ้วมือนะครับ1ข้อนิ้วมือแล้วกดจุดนี้แล้วครับนี่เป็นเส้นลมปานไตนะครับจุดนี้เรียกว่าจุดหยงเฉียนเป็นจุดพลังชีวิตที่ถอนพิษจากร่างกายเราได้ดีนะครับจะกดอย่างนี้ก็ได้หรือจะใช้นิ้วมืออย่างนี้ก็ได้นะครับกดตรงมาเรื่อยๆนะครับด้านส้นเท้ากดนิ้วต่อนิ้วพื้นที่ต่อพื้นที่ตรงมาเรื่อยๆด้านส้นเท้าพอถึงฐานของส้นเท้านะครับเราก็กดเลาะนะเลาะฐานไหลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเข้ามากึ่งกลางระหว่างตาตุ่มกับเอ็นร้อยหวายนะครับให้เรากดจุดที่ชิดกับเอ็นร้อยหวายนะครับที่ชิดกับขอบของเอ็นร้อยหวายขึ้นมาเรื่อยๆกดนิ้วต่อนิ้วพื้นที่ต่อพื้นที่ลงน้ำหนักแรงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดก็ตรงขึ้นมาเรื่อยๆครับเสร็จแล้วก็เข้ากึ่งกลางระหว่างกลางขาด้านในนะครับกับกลางขาด้านหลังนะครับเข้ากึ่งกลางไปเลยฮะเรากะเอาตรงไหนเป็นกึ่งกลางแล้วก็กดไปเลยนะครับกลางขาด้านในกับกึ่งกลางกลางขาด้านหลังนะครับครึ่งๆนะฮะกะเอาได้เลยนะครับมันจะเป็นร่องๆแล้วก็จะมีเส้นเอ็นอยู่พอถึงต้นขานะครับก็เหยียดขาออกไปหายใจขั้นสบายสบายถ้ารู้สึกสบายดีแล้วนะครับเราก็จะกดเส้นลมปราณต่อไปนะครับต่อไปเป็นเส้นลมปราณของถุงน้ำดีนะครับเริ่มจากด้านนิ้วนางนะครับด้านนอกนิ้วนางด้านนิ้วก้อยเนี่ยนะครับ
เริ่มกดข้างนิ้วนางด้านนอกนะครับหรือด้านนิ้วก้อยนั้นกดตรงลงมาเรื่อยๆนะครับจะเลาะขอบบนของตาตุ่มด้านนอกนะฮะแล้วก็เลาะขอบบนของกระดูกที่ต่อกับตาตุ่มนะครับกดตรงไปเรื่อยๆนะครับเลาะขอบบนไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วก็กดตรงไปที่ข้อเข่าแล้วก็กดเข้ากลางขาด้านพอเข้าด้านขาท่อนบนนะครับกดกลางขาด้านนอกส่วนที่เยื้องออกไปด้านหลังนิดนึงตามจุดที่เรารู้สึกว่าเป็นร่องกล้ามเนื้อนะครับเยื้องไปด้านหลังประมาณครึ่งถึงหนึ่งข้อมือนะครับมันจะมีจุดที่รู้สึกว่าเป็นร่องของกล้ามเนื้อที่เป็นร่องที่ใหญ่ที่สุดนะครับกดตรงไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วมันก็จะมาเลาะกระดูกมาเขาเรียกว่ากระดูกฟีเมอร์นะกระดูกต้นขานะครับให้เรากดอ้อมๆกระดูกต้นขาเข้ามาด้านหน้าอ้อมๆกระดูกต้นขาเข้ามาด้านหน้าของลำตัวนะครับเราใช้นิ้วมือหรือใช้กำปั้นก็ได้นะครับเขี่ยกึ่งกลางระหว่างกระดูกเอวของเราเนี่ยนะครับอาริอัคเคสกระดูกเอวกับกระดูกต้นขานะครับจุดนี้เขาเรียกว่าจุดสลักเพชรนะครับจะใช้นิ้วหัวแม่มือเขี่ยอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้กำปั้นนะครับกดเขี่ยก็ได้ตามที่เรารู้สึกสบายและมีกำลังจุดนี้จะเป็นจุดที่มักจะมีพิษมาค้างเยอะถ้าเรากดคลายกล้ามเนื้อตรงนี้นะคลายกระดูกเส้นเอ็นบริเวณนี้นะครับกดให้ทั่วบริเวณได้เลยนะครับให้ทั่วๆบริเวณนี้ครึ่งกลางระหว่างกระดูกเอวกับต้นขานะครับเสร็จแล้วก็กดเขี่ยเข้ามาตรงตานุเอี้ยงนะครับซึ่งอยู่ใต้กระดูกเอวของเรานะครับกับกลางสะโพกนะครับอยู่กึ่งกลางระหว่างกลางสะโพกกับเอวเนี่ยตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่พิษมาจากครั้งเยอะแล้วเขี่ยขึ้นมาจนถึงเอวนะครับแล้วก็กดเลาะขอบกระดูกเอวไปเรื่อยนะครับไปด้านหน้านะครับกดล็อกขอบกระดูกเอวไปด้านหน้าเสร็จแล้วหายใจขั้นสบายรู้สึกสบายดีแล้วนะครับแล้วก็เริ่มกดกลางเริ่มกดจากขอบนะครับขอบนิ้วก้อยนะเริ่มกดจากขอบนิ้วก้อยด้านนอกนะครับกดมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นเส้นลมปราณของกระเพาะปัสสาวะกดตรงมาเรื่อยๆเข้ากึ่งกลางระหว่างตาตุ่มกับเอ็นรอยด์วายนะครับกดตรงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็กดกลางขาด้านนอกนะครับกดกลางขาด้านหลังกดกลางขาด้านหลังตรงมาเรื่อยๆจนถึงข้อพับก็กดกึ่งกลางขาด้านหลังมาเรื่อยนะครับกดตรงขึ้นมาเรื่อยๆนะพอถึงสะโพกอาจจะใช้กำปั้นเขี่ยนะเพื่อให้มันง่ายขึ้นใช้กำปั้นเขี่ยตรงขึ้นมานะครับพอถึงเอวของเรางอขานิดนึงงอเท้าเข้ามาเพื่อให้กดง่ายขึ้นนะครับเอากำปั้นของเราเขี่ยข้างกระดูกสันหลังขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเขี่ยข้างกระดูกสันหลังด้านซ้ายเท่าที่จะขึ้นมาได้ได้แค่ไหนแค่นั้นเสร็จแล้วก็ยกมือขวาขึ้นนะครับเอามากดนะข้างกระดูกสันหลังด้านซ้ายตรงมาเรื่อยๆกดมาถึงข้างคอของเรากดตรงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็จะมาถึงชายผมหรือว่าตีนผมไอ้ข้างกระดูกคอนะครับมาประมาณ1ข้อนิ้วมือเนี่ยครับแล้วก็ใช้นิ้วหัวแม่มือกดเข้าไปนะครับนิ้วหัวแม่มือซ้ายกดนิ้วหัวแม่มือขวานั้นเอามาประคองหน้าผากด้านหน้ากดตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังเสร็จแล้วก็กดรูดขึ้นมานะครับกดรูดขึ้นมาหาหัวคิ้ว
นะครับแล้วก็มาออกที่จมูกรูจมูกเลยนะครับซ้ายนะหายใจขั้น3ครั้งนะครับต่อไปเราก็จะกดเส้นลมปราณขาด้านขวาต่อไปเราก็จะกดเส้นลมปราณของตับนะครับกลางขาด้านขวาเริ่มต้นจากกลางขาด้านในนะครับลงไปนะครับกึ่งเท้ากึ่งกลางระหว่างหน้าขากับด้านหลังขานะครับเป็นกึ่งกลางขาด้านในครับกดนิ้วต่อนิ้วพื้นที่ต่อพื้นที่ตรงลงไปเรื่อยๆเอาลองกับเนื้อนะครับกลางขาด้านในนะครับตรงไปเรื่อยๆนะครับกดตรงลงไปเรื่อยเข้ากึ่งกลางระหว่างตาตุ่มกับเอ็นร้อยหวายนะฮะแล้วก็งอเท้าเข้ามากดนะตรงฝ่าเท้าในส่วนที่ตรงเข้ามาหากึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ของเท้านะครับพอสุดแล้วเราก็มากดที่จุดสิงเจียนนะครับที่วัดเข้ามาจากง่ามนิ้วมือ1ข้อนิ้วมือนะครับจากง่ามนิ้วโป้งกับนิ้วชี้วัดเข้ามา1ข้อนิ้วมือนะครับเป็นจุดฝังเข็มของตับที่นิยมฝังเข็มนิยมกดจุดกันนะครับเป็นจุดลมปราณที่นิยมฝังเข็มนิยมกดจุดถอนพิษจากตับสลักกระดึงนิ้วโป้งให้เข้าที่นะครับจุดตึงถ้าที่รู้สึกสบายและมีพลังสลักเหยียดขาไปหายใจเข้าผ่อนออกก้มลงไปตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดผ่อนหายใจขั้นสบายสบายเรารู้สึกสบายดีแล้วเราก็กดเส้นลมปราณต่อไปนะครับเป็นเส้นลมปราณม้ามนะครับอยู่กลางๆระหว่างเส้นตับนะครับซึ่งอยู่กลางขาด้านในนั้นนะหางแล้วก็กลางระหว่างสันขานะครับกลางขาด้านหน้านะครับถ้าอยู่กลางๆระหว่างเส้นตับกับกลางขาด้านหน้านะครับเป็นเส้นม้ามกดลงไปเลยนะครับกดนิ้วต่อนิ้วพื้นที่ต่อพื้นที่ถึงเข่านะครับเราอาจจะกดใต้กระดูกสะบ้านะครับกดกล้ามเนื้อเส้นเอ็นใต้กระดูกสะบ้าแล้วก็กดเข้าไปรองกล้ามเนื้อที่ข้างกระดูกนะครับชิดขอบกระดูกเลยนะครับชิดขอบกระดูกหน้าแข้งด้านในกดตรงลงไปเรื่อยๆเลาะข้างตาตุ่มเสร็จแล้วก็งอเท้าเข้ามานะครับ